ย่างคุณเอมนี่คือสะสมรองเท้าวิ่งด้วยไหมคะผมมีตัวอย่างบางคู่ให้ดู Adidas Adizero Pro อันนี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่ผมต้องเก็บคู่นี้เพราะว่ามันเป็นรองเท้าแซมเปิลที่ผมได้จาก Adidas เยอรมันส่งมาเลยแล้วนอกจากรองเท้าวิ่งแล้วมีสะสมโมเดลอื่นอันไหนเป็นพิเศษไหมคะมี Kobe 4 Pro Tro Undefeated อันนี้ Kobe 1 Pro Tro Undefeated Nike Dunk Supreme ปีไหนวะ2012ออกมาสิอะไรประมาณนี้อันนี้ถามนิดนึงได้ไหมไม่รู้ว่าตอบได้หรือเปล่านะคะคิดอย่างไรกับคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบแต่ว่าฉันต้องชิงซื้อก่อนเพื่ออาจจะผลประโยชน์บางอย่างสวัสดีค่ะกลับมาพบกับต่างๆอีกเช่นเคยนะคะและนี่คือรายการ Small Talk ค่ะรายการที่จะพาทุกคนมาทอล์กกับเหล่าคอลเลกเตอร์นะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่า EP นี้นะคะทั้งหัวข้อแล้วก็แขกรับเชิญของเราเนี่ยน่าจะเป็นหลายๆสิ่งที่ทุกคนรอคอยอยู่นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ทรงอิทธิพลอย่างกว้างขวางในวงการสนีกเกอร์เมืองไทยเลยทีเดียวและเขาก็ยังได้รับเชิญนะคะไปงานแบรนด์รองเท้าระดับโลกอีกด้วยนะพร้อมจะเจอกับเขาหรือยังคะนั่นก็คือคุณ M Sneakerออนไซต์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ทรงอิทธิพลเหรอ แนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะผมเอมครับจากเพจ Sneaker On Site ครับเป็นเพจที่เกี่ยวกับรองเท้าเน้นๆส่วนตัวก็ชอบรองเท้าหลายอย่างรองเท้าที่มันมีเทคโนโลยีมีเรื่องราวก็เลยจะชอบรองเท้าที่กว้างหน่อยไม่ใช่แค่รองเท้าไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยเราจะชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยค่ะเรายอมรับไหมคะว่าเราเป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการสนีกเกอร์ไม่ยอมรับเฮ้ยแต่ทีมงานหลังบ้านนี่เขาบอกมาว่าเขาแบบอยากจะถือป้ายไฟรอคุณเอ็มเลยนะขอบคุณครับฝากส่งป้ายไฟมาให้ด้วยโอเคค่ะเรามาเริ่มที่คำถามแรกเลยแล้วกันนะคะกับเพจ Sneaker On Site เนี่ยเปิดมานานหรือยังคะคือผมจำไม่ได้น่าจะ89อะไรเงี้ย8ปีก็ถือว่านานแล้วนะคะแล้วจุดเริ่มต้นล่ะจุดเริ่มต้นคือตอนนั้น Facebook มันยังไม่ได้มีเพจอะไรมากอะไรเงี้ยมันยังไม่มีกดไลค์กดแชร์อะไรมากแต่ว่าตอนนั้นเรียนปี3รู้สึกว่าเราอยากทำไซต์โปรเจกต์อะไรบางอย่างเอาไว้ให้เราแบบกลับมาเห็นมันอะไรเงี้ยกลับมาอ่านแล้วก็เขียนไปเฉยๆเขียนเฉพาะรุ่นที่เราชอบมันอะไรเงี้ยซึ่งมักจะแบบไม่ใช่รุ่นที่อยู่ในกระแสก็เขียนแปะๆไปคล้ายๆไดอารี่อะไรเงี้ยครับก็ทำไปเรื่อยๆทำบ้างหยุดบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มาเจอช่วงเวลาสนีกเกอร์บูมก็โตขึ้นมาก็มีคนที่สนใจมากขึ้นเราก็โตตามเขาเหมือนกันค่ะแล้วอย่างที่บอกว่าได้ไปร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกเนี่ยพอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมคะเริ่มแรกๆเราก็ทำของเราไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าใครจะมาซัพพอร์ตเราขนาดนั้นแล้วสักพักเราก็ได้เชิญไปงานอีเวนต์เปิดตัวครั้งแรกที่เกาหลีเปิดตัวรองเท้าวิ่งรุ่นหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่อยๆเลยครับก็ตั้งแต่ก่อนโควิดก็คือเคยนับอยู่ปีนึงผมเดินทางแบบ 7-8 ครั้งอะไรเงี้ยแค่ไปงานเปิดตัวเท่านั้นเลยครับค่ะก็มันจะมีใช่ค่อนข้างเยอะแล้วตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีจังเลยแล้วเราสนุกกับมันมากเลยกับการไปงานเปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยครับมีอันนึงให้ดูอันนี้คืองานแรกของที่ระลึกจากงานแรกในตอนเปิดตัวรองเท้าที่ชื่อว่า Nike Epic React มันคืออันนี้เขาเปิดตัวเทคโนโลยีเนี้ยครั้งแรกในรองเท้าวิ่งเนี่ยคืองานแรกที่ผมไปเลยแล้วก็เราก็ถือกล้องไปเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็พยายามอะไรมากล่องมันจะเป็นอย่างนี้ครับกล่องพิเศษมันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะโอ้สีสันก็ดูน่ารักนะใช่คือมันเป็นกล่องเฉพาะมีเดียเลยครับเป็นอย่างนี้เหมือนแบบเหมือนซีเรียลบ็อกอะไรประมาณนั้นนะถ้าถามผมอันนี้เป็นหนึ่งในของที่ผมสะสมมากๆเลยสำหรับผมนะมันเหมือนถ้วยรางวัลของเรานิดนึงอ่ะก็จะมีรุ่นนี้แล้วเวลาอย่างแบรนด์พวกเนี้ยเขาเชิญเราไปนี่คือเรารู้สึกยังไงบ้างคะหรือว่าชินแล้วตอนนี้โอ้ไม่ชินนะผมตื่นเต้นทุกครั้งเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นสนุกอยากไปแต่มันมาพร้อมความกดดันแหละมันไม่ใช่กดดันจากเขานะกดดันจากตัวเราเองเพราะว่างานพวกเนี้ยมันมีค่าใช้จ่ายเยอะเราก็รู้ว่าแบบเขาอุตส่าห์เลือกให้เราไปซึ่งเวลาไปนะครับมันจะมีแบบ 1-2 สื่อเท่านั้นแหละที่ได้ไปพร้อมกันจากเมืองไทยนะครับบางงานเราไปคนเดียวด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันก็จะพยายามคิดว่าเฮ้ยเราอุตส่าห์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปนะแล้วกลับมาเราอยากให้คนแบบคืออีเวนต์แต่ละที่มันดีมากเลยอยากให้คนได้เห็นเท่าๆกับที่เราเห็นได้รู้สึกใกล้ๆกับที่เรารู้สึกอะไรเงี้ยครับแล้วมีงานไหนที่เราประทับใจที่สุดไหมคะ
งานที่ประทับใจคิดว่ามี2งานครับงานนึงเนี่ยตอนนั้นไปลอนดอนไปกับ Adidas ซึ่งผมไม่เคยไปงานกับ Adidas เลย2คือผมไม่เคยไปฝากนี้เลยแล้วก็ลอนดอนเนี่ยเป็น first time เป็นครั้งแรกของผมด้วยงานนั้นมันเป็นงานที่แบบใหญ่ที่สุดในโลกครั้งหนึ่งอ่ะเราก็มันมีเวิร์กช็อปที่แบบต่อประกอบรองเท้าอย่างเงี้ยสักพักฟาเรลวินเลียมครับเดินเข้ามาตรงโต๊ะผมเนี่ยแล้วก็แบบอย่างงี้กันอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกโหนี่เราอยู่ที่นี่จริงๆเหรอวะอันนั้นอันนึงอีกอันนึงก็คืองานล่าสุดที่ได้ไปก่อนโควิดพอดีเป๊ะเลยครับช่วงเดือน1เดือน2นี่แหละปี2019งานนั้นเป็นงานที่สำหรับผมเลยนะเท่าที่ผมเคยไปมาและเท่าที่ผมเคยเห็นผมคิดว่างานนี้คืองานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมามันชื่องานว่า Nike 2020 Forum อ่ะ2020ใช่2020 Forum เนี่ยมันจะรวมไฮไลท์ทุกอย่างของปี2020ซึ่งเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือปีโอลิมปิกแล้วเราก็เข้าไปในฮอลล์ครับโดยที่ไม่มีใครรู้อะไรเลยซึ่งเราเป็นสื่อพร้อมกันกับอเมริกาพร้อมกันกับทั่วโลกเลยนะครับแล้วมันก็มีแฟชั่นโชว์วิ่งคนก็เดินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคือทุกอย่างมันเร็วมากพอเปิดไฟปุ๊บเนี่ยผมเห็นแบบเวอร์จิลอยู่ตรงเนี้ยเดรกอยู่ตรงนี้แล้วก็ใครไม่รู้ได้ไม่หมดเลยซึ่งตอนนั้นแม่งอีลุงตุงนางมากแล้วมันออกจากคอผมมาเห็นรูปที่เวอร์จิลเขาไปถ่ายกับเพื่อนเขาอะมีเวอร์จิลเดรกฮิโรชิฟูจิวาระทราวิสสก็อตเคนดริกลามาจีดราก้อนทุกคนเลยที่คิดว่ามีส่วนร่วมกับ Nike มาก่อนและเป็นตัวท็อปทั้งหมดเลยครับอยู่ในห้องเดียวกันกับผมแล้วผมแบบนี้ผมพูดผมยังขนลุกเลยเฮ้ยตามตอนนั้นยังขนลุกเลยแอร์หนาวใช่เหรอเล่นแอร์หนาวแอร์ผมก็หนาวกันต่างฟังแล้วต่างเชื่อแล้วว่าเป็นผู้มีอิทธิพลจริงๆไม่งั้นจะหูแบบจะใจไปอยู่ระดับนั้นได้ยังไงมาถึงของสะสมกันดีกว่าค่ะว่าทำไมถึงเริ่มต้นสะสมสนีกเกอร์หรือว่ารองเท้าคะคือจริงๆผมชอบสนีกเกอร์ตั้งแต่เด็กเพราะว่าเล่นบาสตอนเด็กดู NBA ชอบเปิดเข้าไปดูรูปอะไรเงี้ยผมยุคแบบโคบี้อะไรเนี่ยเวอร์ซันอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าแบบเขาใส่รองเท้าอะไรกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแล้วก็ชอบแหละมั้งครับแล้วก็อยากได้แต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสะสมอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยรู้สึกว่าแบบต้องเก็บคือไอ้ mindset ของเขาว่าแบบต้องเก็บต่อให้ไม่ใส่ต่อให้เท่าไหร่ก็ต้องเก็บอะไรเงี้ยมันไม่เคยมีเลยจริงๆนะแต่พอมาสำรวจดูรองเท้าที่มีแล้วเนี่ยเริ่มรู้สึกได้ว่าจริงๆเราก็สะสมอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันอย่างเราชอบโคบี้ไงครับเราจะมีรองเท้าโคบี้อยู่เยอะกว่ารองเท้าคู่อื่นซ้ำๆกันอะไรประมาณนี้แล้วอย่างรองเท้าจริงๆเนี่ยมันมีหลายประเภทใช่ไหมคะรองเท้าบาสรองเท้าบอลรองเท้าวิ่งแบบเนี้ยค่ะอย่างคุณเอมนี่คือสะสมรองเท้าวิ่งด้วยไหมคะรองเท้าวิ่งมันเป็นแบบรองเท้าใช้งานจริงๆผมไม่ค่อยดูแลมันเท่าไหร่ก็จะใส่วิ่งจนแบบก็เยินไปเลยอะไรเงี้ยปีๆนึงผมจะได้รองเท้าวิ่งค่อนข้างเยอะแล้วเราจะเลือกเก็บเฉพาะคู่ที่มันเข้ากับเรานอกนั้นเราก็แบบให้เพื่อนไปบ้างแต่ว่าคู่ที่เก็บเนี่ยคือคู่ที่แบบมันมีความสลักสำคัญอะไรบางอย่างจริงผมมีตัวอย่างบางคู่ให้ดูได้เลยค่ะคู่แรกครับนี่คือ Nike Vaporfly 4% ครับผมว่าทุกคนรู้จักรองเท้าพี่ตูนรองเท้าแบบเปลี่ยนวงการวิ่งนิดนึงแล้วหลังจากนั้นทุกเทคโนโลยีของรองเท้าวิ่งมันกลายเป็นอะไรคล้ายๆแบบนี้ไปหมดเลยอันนี้ก็คู่หนึ่งที่รู้สึกว่าต้องเก็บไว้แล้วก็อย่างคู่นี้Nike Luna Epic มันเป็นรองเท้าวิ่งคุ้มข้ออะไรเงี้ยซึ่งมันแปลกมากแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้อีกเลยผมก็รู้สึกว่าอันนี้ต้องเก็บไว้พอมันจะมีรองเท้า Adidas Sub 2อันนี้เป็นรองเท้าวิ่ง Elite ที่เขาเอามาตีคู่นี้นั่นแหละแต่กลายเป็นว่ามันออกมาครั้งเดียวแล้วก็เอาจริงมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แล้วก็หายไปเลยเทคโนโลยีนี้ก็หายไปหมดเลยก็รู้สึกว่าต้องเก็บไว้ต้องจำไว้สุดท้ายคืออันนี้ Adidas Adizero Pro อันนี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่ตอนออกมาใหม่มันหายากมากแล้วก็เป็นคาร์บอนคู่แรกของ Adidas ที่ผมต้องเก็บคู่นี้เพราะว่ามันเป็นรองเท้าแซมเปิลที่ผมได้จาก Adidas เยอรมันส่งมาเลยก็เนี่ยข้างในมันยังไม่มีป้ายอะไรผมยังเก็บป้ายแซมเปิลอยู่เลยก็รู้สึกว่าอันนี้มันแบบเราควรเก็บแล้วนอกจากรองเท้าวิ่งแล้วมีสะสมโมเดลอื่นอันไหนเป็นพิเศษไหมคะมีอันแรกคือ Kobe 4 Pro Tro Undefeated อันนี้เป็นสีของ Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo ซึ่งผมชอบสีนี้มากแค่นั้นเลยนี่คือรุ่นที่เขาว่ากันว่าใส่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งของ Kobe นักบาสเกตบอลเองใส่กันอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ Kobe 1 Pro Tro Undefeated อันนี้ผมได้มาแบบฟลุกมากผมได้มาจากเพื่อน2คู่คู่นี้กับอีกคู่นึงที่สีที่ชื่อว่า Del Sol ถ้าจำไม่ผิดสีดำเหลืองผมได้มา2คู่10,000นึงหลังจาก Kobe เสียชีวิตไอ้รองเท้าพวกนี้ก็ราคาขึ้นแบบ 3-4 เท่าไปเลยก็มีคนมาขอซื้อผมนะแต่ผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ซึ่งผมให้ไม่ได้จริงๆค่ะคู่นี้อันนี้ผมไปซื้อมือ2มาแล้วก็หาสภาพมือ1ไม่ได้ Kobe 360 NXT อันนี้แบบ innovation มันอัดแน่นมากแล้วก็ทุกวันนี้ผมยังพยายามหา
ู้ใหม่สภาพดีๆซื้อในราคาที่ได้แล้วก็อีกอันนึง Kobe Nine Elite Low ตัวนี้ชื่อว่า Moonwalk ข้างล่างมันจะเป็นพระจันทร์นะครับแล้วก็คู่นี้ผมรู้สึกมันเป็นรองเท้าที่แบบสวยคลิปมากมันเป็นผ้านิดตอนช่วงผ้านิดกำลังพีคเลยครับคู่นี้ชอบมากประมาณนี้ก่อนแล้วอย่างที่คุณเอ็มอยู่ในวงการสนีกเกอร์อย่างเงี้ยช่วงนี้มันก็พีคมาเรื่อยๆเนาะสำหรับวงการเนี้ยคุณเอ็มมีความเห็นอย่างไรบ้างคือมีหลายคนถามผมเรื่อยๆว่าผมมองวงการสนีกเกอร์บ้านเราเป็นยังไงภาพใหญ่ๆอันนึงที่ผมรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยมันบูมขึ้นมาจริงๆแล้วออเดียนซ์คนในกระแสมันเยอะจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ผมรู้สึกว่ายิ่งแมสเนี่ยมันยิ่งเปิดโอกาสให้กับประเทศเราแบรนด์อื่นๆเขาเห็นเขาเข้ามาเนี่ยเขาเห็นว่าเอ้ยตลาดมันกว้างมันใหญ่จริงๆวันนึงเราจะได้รองเท้าที่ดีกว่าเดิมได้ experience ได้อีเวนต์อะไรที่ดีกว่าเดิมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมองในฝั่งของคอลเลกเตอร์ในเมืองไทยเป็นแบบนี้ดีกว่าเรามีคอลเลกเตอร์ที่เรียกได้ว่าความเข้าใจระดับอีลีทก็คือบางคนเก็บแอร์จอร์แดนเนี่ยครับทุกรุ่นเนี่ยจำได้ว่าคู่นี้ต้องจดชื่อรุ่นอะไรเมื่อไหร่จำได้แม้กระทั่งว่าแบบออกปีไหนออกมาแล้วกี่ครั้งไมเคิลจอร์แดนใส่และทำแต้มได้เท่าไหร่เนี่ยคือระดับอีลีทซึ่งในเมืองไทยเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมีอยู่แล้วมีตั้งนานแล้วนั่นคือตัวท็อปของพีระมิดสิ่งที่เรามีเพิ่มมาในช่วงหลังเนี่ยคือบอททอมของพีระมิดเหมือนเป็น early adopter ตรงนี้จะเยอะหน่อยเขาจะห่างจาก elite ประมาณนึงตรงที่ว่าบางทีเขาซื้อ Air Jordan เนี่ยเขามองว่าเฮ้ยเขาชอบ Air Jordan 1เห็นคนใส่เยอะๆแล้วก็จริงๆมันใส่แล้วมันสวยนะก็อยากได้แค่นี้คือผมมองว่าคอลเลกเตอร์พวกนี้ทั้ง2คนเนี่ยมักจะเก็บแต่ตัวท็อปถูกไหมครับตัวคนที่มีความรู้เยอะก็อยากได้ตัวสำคัญคนที่ไม่ได้อะไรมากอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะอยากได้ตัวสำคัญเหมือนกันผมคิดว่าเรายังขาดจำนวนตรงกลางเนี้ยอยู่อีกเยอะซึ่งเมื่อไหร่ที่ตรงกลางเราเยอะเนี่ยครับตลาดจะเปิดกว่านี้อีกสมมติบอกว่าผมชอบรองเท้าคู่นี้ที่คนเนี่ยเคยเห็นหมดแล้วจำชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าเฉยๆมากแต่ผมชอบมากเลยแบบความชอบส่วนตัวที่ไม่ได้อิงกับกระแสแต่ว่าโอ้โหมันช่างเกิดภาวะนี้ขึ้นมาเหมือนตลาดญี่ปุ่นเนี่ยครับที่เขาชอบอะไรโดยที่เขาไม่อิงเลยอันนี้ผมคิดว่ามันจะสร้างความหลากหลายให้ตลาดและตลาดจะเปิดสนีกเกอร์ประเทศเราจะยิ่งบูมขึ้นไปอีกถ้าคนเริ่มยอมรับว่าเฮ้ยสิ่งที่เราชอบมันโอเคนะอันนี้ถามนิดนึงได้ไหมไม่รู้ว่าตอบได้หรือเปล่านะคะคิดอย่างไรกับคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบแต่ว่าฉันต้องชิงซื้อก่อนเพื่ออาจจะผลประโยชน์บางอย่างมันคือคำว่า don't hate the player hate the game ผมมาเข้าใจคำนี้ก็เรื่องสนีกเกอร์จริงๆเหมือนแบบสุดท้ายแล้วแต่ละคนเนี่ยเขาจะซื้อไปทำอะไรมันเป็นสิทธิ์ของเขาหมดเลยนะเพราะว่าการที่จะได้รองเท้าคู่หนึ่งเนี่ยแบรนด์บอกว่าถ้ายูอยากได้รองเท้าคู่นี้ยูต้องเอาเงินมาจ่ายจบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะซื้อไปรีเซลเขาจะซื้อไปให้เพื่อนใส่เองไปเก็บจนตายไม่มีใครได้ใส่อะไรเงี้ยผมว่ามันคือความหลากหลายของเพลเยอร์ซึ่งถ้าเรามีไม่ครบเนี่ยตลาดมันจะไม่โตการที่เรามีรีเซลเลอร์เนี่ยครับมันคือ part of the game ถ้าตลาดไหนไม่มีรีเซลเลอร์มันแปลว่าอะไรรู้ไหมครับมันแปลว่าคนเนี่ยไม่ได้อยากได้มากขนาดนั้นผมมองว่าพอเรามีรีเซลเลอร์เนี่ยมันโชว์ให้เห็นว่าเฮ้ยตลาดมันโตอย่างผมเองเนี่ยเวลาผมไม่ได้รองเท้าแล้วเราเห็นคนอื่นได้เราจะรู้สึกแบบเจ็บใจนิดนึงแต่มันไม่ใช่สิทธิ์ที่เราจะไปโกรธเขาอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะได้ไปอะไรเงี้ยเขาก็ทำตามกติกาทุกอย่างแต่ยิ่งรีเซลเลอร์เก่งขึ้นเท่าไหร่เนี่ยคนซื้อจะต้องยิ่งเก่งขึ้นตามเห็นไหมครับมันเป็นการคอมพีทกันไปเรื่อยๆมันทำให้เลเวลของการสะสมสนีกเกอร์อะไรพวกนี้มันเข้มข้นและตลาดมันก็จะยิ่งเปิดแล้วเราก็จะยิ่งได้รับโอกาสจากแบรนด์ต่างๆมาถึงช่วงโชว์ของสะสมกันบ้างค่ะถ้าถามไปเลยว่าเอาเท่าที่จำได้ก็ได้พอตังว่ามันก็น่าจะนานพอสมควรนะคะกับคู่แรกที่เราเริ่มสะสมโอ้โหไม่โอ้โห อ๋อตอนนั้นใช้ใบตองครับอ๋อไม่ใช่นานไปไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่าเพราะผมไปเริ่มความคิดสะสมนี้มาไหนโคบี้ก็ได้ครับอันเมื่อกี้เนาะที่ผมพูดไปแล้วผมคิดว่าคู่นี้นะอันเมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูคือคู่นี้มันเน่ามากเลยนี่คือโคบี้4 MVP เขาเรียกว่า4 ring มั้งมันเยินมากป่ะพอจะจำได้ไหมคะว่ากี่ปีแล้วคู่นี้โอ้โหก็ตอนที่ผลิตเนี่ยครับผมว่ามี10ปีเหมือนกันนะแต่ผมมาซื้อตอนสักช่วงนี้มันออกแล้วประมาณแบบ5ปีที่ผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการเริ่มต้นของอะไรสะสมต้องมีจริงๆเป็นเพราะว่าคู่นี้ผมไปซื้อมาแบบไม่กี่ร้อยครับแต่ว่าซื้อกับคนที่ไว้ใจได้นะเขาก็ใช้จนแบบเยินเนี่ยมีเย็บมาแล้วอะแต่ผมแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ซื้อไม่ได้ว่ะแล้วก็ไม่เคยได้ใส่ด้วยนะครับแล้วก็แบบเน่ามากแต่รู้สึกว่าแต่คู่นี้คนที่เก็บโคบี้จะรู้ว่าคู่นี้เป็นคู่นึงที่สำคัญมากๆเพราะเขาได้แชมป์อีกรอบนึงกับเพื่อนเซตใหม่เราแค่รู้สึกว่าต้องเก็บแล้วแค่รู้สึกว่าไอ้ความคิดนี้แหละคือความคิดของแบบนักสะสมแหละมั้งที่มันแบบมันต้องเก็บอะไรแบบนี้เลยมาถึงคู่ที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆค่ะได้มาเมื่อวานครับร้อนเลยสดมาก
รุ่นนี้นี่คือ Nike Air Max 1พัตตาอันนี้มันเป็นตัวรอบ2พัตตาแล้วเขาก็ทำสีออกมาใหญ่เลยอะไรเงี้ยซึ่งคู่นี้จริงๆมันเรียบมากเลยนะครับหลายคนนึกถึง Air Max 1พัตตาแล้วนึกถึงราคาแบบ 2-3 แสนนะพอเขาออกใหม่มันก็ได้กระแสอยู่นะครับแต่ว่าราคารีเซลมันแบบ 6-7 พันอะไรนี้เองผมแค่รู้สึกว่าแบบมันสวยมากแค่แก้ลายให้เป็นเวฟเลยซึ่งตอนแรกผมมีสีส้มอยู่แล้วคู่แรกแล้วคู่นี้ก็เหมือนไปเจอคนขายลดให้ได้ไหมพอเขาแค่ตอบว่าลดได้เนี่ยผมก็โอนเลยไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้ไปตั้งรับอะไรไว้ด้วยเลยจริงๆอ่ะถ้ารายการอัดก่อนหน้านี้สักวันนึงอ่ะมันจะกลายเป็นมีคุณก็คือคู่นี้คือล่าสุดก่อนหน้านั้นก็คือVapor Waffle สักไข่พลัสซึ่งผมชอบสีเฉยๆเลยอันนี้ซื้อเป็นคู่แรกที่ซื้อจากสะสมจริงๆเพราะว่าเขาดีค่ะ เอาใจคือผมประทับใจอย่างนึงผมไม่เคยใช้แพลตฟอร์มนี้เลยแต่ว่าผมก็ไปเจอคนขายเนี้ยตามกรุ๊ปต่างๆแล้วเขาบอกว่าผมมีคู่นี้อ่ะขายให้เท่านี้ก็ตั้งราคามาแล้วผมก็โอเคครับเอาแต่เขาบอกว่าถ้าพี่กดลิงก์ในสะสมเนี่ยพี่จะได้ลด 10% ผมก็เอาดิกลายเป็นว่าได้คู่นี้มาราคาค่อนข้างดีสูงกว่าป้ายนิดเดียวแล้วก็มันใช้สะดวกมากเลยไม่เคยคิดว่ามันมีโปรเซสนี้ด้วยก็คือส่งลิงก์มาผมก็กดเข้าไปจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็เหมือนซื้อของธรรมดาแต่ว่ามันจะใช้ช่วงเวลาในการโปรเซสตรวจเช็คคุณภาพของอะไรเงี้ยประมาณนึงแต่ว่าแฮปปี้ง่ายใช้ง่ายใช่ค่ะแล้วก็รับประกันว่าเป็นของแท้ด้วยเพราะว่าเรามีการตรวจสอบแล้วก็เช็คเรียบร้อยแล้วมาถึงคู่ที่แบบว่ายากลำบากกว่าจะได้มาบ้างดีกว่าผมเนี่ยหาคู่นั้นไม่เจอแต่ว่ามีคู่ที่คล้ายกันอันนี้คือ Adidas Consortium CX 8000 Aqua คู่จริงๆที่ผมจะใช้ตอบคำถามเนี้ยคือ Adidas CX Flux Aqua หลายๆคนอาจจะงงว่ารองเท้าคู่นี้คืออะไรผมพูดง่ายๆว่ามันคือ Nike Air Max 1ของ Adidas สีแดงต้องสีแดงด้วยนะสีออริจินอลนี่คือสีออริจินอลซึ่งมันมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของรองเท้าวิ่ง Adidas มากเลยแล้วก็ผมชอบคู่นี้มากเพราะว่าแบบเราไม่เคยเห็นรองเท้าแบบนี้เลยแล้วก็ไม่เคยเห็นรองเท้าวิ่งที่มันมีสีแบบนี้เลยทีนี้มันมีคู่ก่อนหน้านี้ที่เขาเหมือนแบบเปลี่ยนวัสดุเขาเรียก CX Flux แล้วผมเห็นเขาทำวัสดุนั้นด้วยสีนี้เนี่ยผมอยากได้มากติดตรงอย่างเดียวที่ว่าไม่มีใครขายเพราะว่าไม่มีใครรู้จักเลยมันขายดีมากๆในฝั่งยุโรปแล้วก็ฮ่องกงก็ไม่มีญี่ปุ่นก็ไม่มีไทยนี่ลืมไม่ได้เลยแล้วผมก็ไปถามพ่อค้ารีเซลเลอร์หลายๆคนนะเขาให้ราคาผมมาเป็นหมื่นเลยแล้วเขาก็ถามผมกลับว่าทำไมมันถึงแพงหรอหมายถึงว่าพ่อค้าเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ารองเท้าคู่นี้มันแพงมาจากอะไรผมก็เล่าไปเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ได้ทันทีสุดท้ายเราไปเจอใน eBay ที่ได้ราคาค่อนข้างดีเลยราคาป้ายแล้วก็บวกอีกนิดนึงแล้วก็ชิปมาโปรเซสทั้งหมดเนี่ยครับทั้งรอทั้งอะไรเงี้ยใช้เวลาประมาณ3เดือนกว่าจะได้แล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นดีใจมากๆที่ได้คู่นี้มานั่นคืออันที่รู้สึกว่าลำบากที่สุดแล้วก็คู่นี้คล้ายๆกันเลยครับอันนี้เป็นออริจินอลฟอร์มแล้วก็มันจะเหมือนตัวแรกๆที่ออกเลยครับเราก็อยากได้อีกต่อให้มันเหมือนกันก็ได้สถานการณ์เหมือนเดิมเลยครับมันไม่มีใครขายเลยอ่ะแล้วผมก็ไม่เห็นว่ามีประเทศไหนที่ขายแล้วพอมันตัวมันเป็นออริจินอลฟอร์มใช่ไหมครับตลาดที่เขาต้องการออริจินอลฟอร์มเนี่ยมันคือแบบยุโรปประเทศเยอรมนีเนี่ยโอ้โหคู่นี้แบบเป็นทองแล้วก็หมดทุกอย่างอังกฤษก็หมดทุกที่ปรากฏว่าผมไปเมืองจีนผมไปงานรองเท้านี่แหละแล้วก็ไปเดินเล่นวันนั้นไม่ใช่งานรองเท้าเลยแล้วก็เดินหลงเข้าไปในซอกอะไรไม่รู้แล้วก็มีร้านนึงร้านที่แบบไม่ได้อยู่ในละแวกไหนเลยผมว่าโอ๊ยมีร้านรองเท้าตรงนี้ว่ะแวะหน่อยแล้วผมไปเจอคู่นี้ผมก็อุ๊ยทำไมมีอ่ะก็ผมเลยซื้อเลยเหมือนเป็นดวงคือผมรู้สึกว่าสำหรับผมนะครับรองเท้าที่หายากจริงเนี่ยถ้าเงินซื้อไม่ได้เนี่ยผมนับว่าหายากแต่ถ้าเราแค่ Google ไปแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีขายเต็มเลยแต่มันแค่แพงอะไรเงี้ยสำหรับผมนะอันนั้นน่ะหาไม่ยากราคามันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองงั้นคำถามต่อไปค่ะกับคู่ที่แพงที่สุดมันเป็นความหนักใจของผมนิดนึงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้สัก 2-3 ปีผมขีดเส้นตัวเองเลยว่าผมจะไม่ซื้อรีเซลเด็ดขาดไม่ได้ดูถูกอะไรไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่ว่าไม่อยากใช้เงินเกินแบบนั้นเท่านั้นเองมันมีปีนึงที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำงานหนักมากเลยว่ะเราขอซื้อรองเท้าหนักๆหน่วงๆสักคู่นึงอ่ะผมก็ไปซื้อ Air Jordan 1 Union สีซอมบลูมาครับซึ่งผมหาไม่เจอผมบอกไว้ไหนไปดูตอนนี้แต่มันอยู่ในบ้านนี่แหละที่ดูจากคนที่ไม่ได้ซื้อรีเซลเลยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็มีซื้อบ้างเนี่ยซื้อแบบบวก 1,000-2,000 อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็ไปได้คู่นี้มาอีก Jordan 4 Union ก็เข้าราคากับเราได้ไหมคะอันนี้ผมอ่ะไม่ได้ซื้อไม่ได้จ่ายเงินผมเอารองเท้าไปแลกกับน้องที่รู้จักเนี่ยผมรองเท้าไปแลกทั้งหมด4คู่เพื่อคู่นี้คู่เดียวซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมสะใจมากผมใส่ไม่หยุดเลยใส่ไม่แคร์ผมเอาได้ตรงลิ้นออกด้วยเพราะว่า
เราชอบแบบนี้มากกว่าอันนี้ไม่มีราคาแต่เขาตั้งขายกันแบบ 20,000 หน่อยๆ Union 1เนี่ยเราโดนไปประมาณเกือบ 30,000 ตอนนั้นมันเป็นตอนกำลังพุ่งๆเลยแต่ตอนนี้ผมว่ามันมีแบบ 50,000 แล้วเหมือนกันไม่ได้รู้สึกว่าจะเอาไปขายนะรู้สึกว่ายังอยากเก็บไว้แต่ตอนนี้ต้องไปหาให้เจอก่อน มันมีรองเท้าอีกคู่นึงครับที่ผมซื้อมาไม่แพงแต่พอไปเปิดดูราคาอีกทีแล้วเนี่ยมันไปดาวคายังไงไม่รู้อันนี้ครับ Nike Dunk Supreme ปีไหนวะ2012ประมาณ10อะไรประมาณเนี้ยคู่นี้ก็ซื้อกับพ่อค้าที่ไว้ใจได้เอาเรียกได้ว่าเขาดูของเป็นแล้วเขาอยู่ในวงการมานานมากเราก็มั่นใจว่าแบบเลจิตไม่เลจิตอะไรอย่างงี้หรอกแล้วก็ตอนนั้นน่าจะ4ปีแล้วมั้งครับที่ผมซื้อคู่นี้มาซื้อมา 6,000 กว่าบาทต้นปีที่ผ่านมาผมเห็นพุ่งไป 40,000 ที่ผมงงมากทุกวันนี้ก็ไม่ได้ใส่ไม่ได้อยากใส่ด้วยใครมีคาเทียแทงหรือซานโตสมาแลกได้นะแล้วถ้าสมมติว่าต่างๆให้เลือกตอนนี้เลยเป็นท็อป3ที่ชอบที่สุดผมขอเป็นปีนี้แล้วกันเนาะได้เลยเพราะว่าตลอดการเนี่ยผมว่าผมทำใจตัดคู่ไหนไม่ได้คู่หนึ่งของปีนี้คืออันนี้ครับอันนี้คือ Adidas Equipment Support อันนี้น่าจะตัวปี93หรือ98ทำไม่ได้อันเนี้ยมันเป็นคอนโซเทียมของ Carnival ซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมรอรองเท้าแบบนี้มานานมากรองเท้าที่มันเป็น Worldwide Release รองเท้าที่มันมีความลิมิเต็ดในระดับเทียร์สูงสุดจริงๆแล้วก็ออกโดยคนในเมืองไทยในที่สุด Carnival เขาก็ทำได้แล้วสำหรับผมมันเป็นแบบผมไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยนะแต่ผมรู้สึกมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างนึงสมมติเราได้กลับไปงาน Adidas อีกครั้งอะไรเงี้ยผมจะใส่คู่นี้ไปแน่นอนเพื่อให้เขาถามว่าไอ้ยูใส่อะไรหรออะไรอย่างงี้ EQT รุ่นนี้ไม่เคยเห็นเลยอย่างเงี้ย Carnival มันเป็นคอลแลบไทยสโตร์คู่ที่2คู่นี้ครับ Nike Dunk High Ambush ผมว่าความงามของรุ่นนี้มันแบบสุดยอดไม่รู้ทำไมมันแบบซิมเปิลแต่มันก็ทวิสต์ออกไปเยอะมากๆพอได้จับตัวจริงโอ้โหแมทเทียลพรีเมียมที่สุดเลยอะเท่าที่ผมจะนึกออกว่าผมมีรองเท้าอะไรบ้างลองอย่างยูเนียนอะให้1ตัวเนี่ยมันแบบสวูชโอเวอร์ไซส์สวูชพุ่งไปข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบดังขึ้นมาอย่างเงี้ยสุดท้ายที่เธอสุดท้ายคือทุกอย่างมันเป็นขาวใช่ไหมครับแต่พื้นมันเป็นสีเหลืองครีมๆเนี่ยสำหรับผมแค่รู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้งามหยดคู่ที่3ครับอันนี้คือ New Balance 990 V3 Bodega ครั้งแรกที่เขาออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าสีสวยดีแต่ไม่ใช่แนวเลยไม่ได้ชอบเลยทุก Facebook ที่ชื่อว่า New Balance Made in US UK Club Thailand อะไรเงี้ยเป็นคลับคนไทยก็ชอบโพสต์รูปกันผมรู้สึกว่ามีคนโพสต์รูปคู่ทุกวันเลยยิ่งดูยิ่งสวยจนแบบไปซื้อมาเราพอซื้อมาจริงๆได้ตัวจริงมาพอได้ใส่ที่ผมใส่ไป 3-4 ครั้งอะทุกครั้งที่เราใส่เรารู้สึกชอบคู่นี้ขึ้นไปอีกอะพอมันได้อยู่กับเราอยู่กับเท้าเราอะไรเงี้ยมันสวยจริงๆ3คู่ของปีนี้ครับมาที่คำถามต่อไปค่ะอย่างที่บอกก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่าในวงการรองเท้าเนี่ยมันก็มีเพลเยอร์ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยพี่เอ็มคิดว่าใครเป็นเพลเยอร์ที่รันวงการหรือทำให้วงการรองเท้าเนี่ยขับเคลื่อนไปได้คะคนซื้อครับไม่ว่าแบรนด์อยากจะสร้างแคมเปญยังไงไม่ว่าแบรนด์อยากจะ drive Travis Scott มากแค่ไหนสุดท้ายอำนาจอยู่ที่พวกเรา consumer ถ้าเราต้องการอะไรนั่นคือสิ่งที่เขาต้องรีเทิร์นกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ช่วยเข้าใจว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยคือสิ่งที่ดีสิ่งที่เราชอบแล้วคนอื่นไม่ชอบเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีอยากให้ทุกคนกล้าที่จะเอาความชอบของตัวเองเนี่ยที่โดยเฉพาะอันที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยออกมาให้เยอะแล้วเราจะเข้าใจว่ายิ่งเราชอบมันจริงๆเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากตอบคำถามอีกครั้งว่าเพลเยอร์ที่ใหญ่ที่สุดของวงการรองเท้าคือคนซื้อครับมาคำถามที่เบาสมองบ้างดีกว่านะคะหรือว่าจะทำให้หนักใจมากกว่าเดิมก็คือเราเนี่ยจะให้คุณเอ็มเลือกได้แค่คู่เดียวเท่านั้นที่จะใส่ไปได้ตลอดชีวิตคุณเอ็มจะเลือกคู่ไหนคะถ้าสมมติว่าผมไปวิ่งไปเล่นบาสอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องใส่คู่นี้ใช่ปะใช่ค่ะคือถ้ามันเหลือคู่เดียวจริงๆอ่ะผมจะเลือกคู่นี้อันนี้คือแวนเจ็ตไฮเอ็กไซส์มันเป็นพังเคาน์เจอร์มีวิธีการออกแบบวิธีการตีความเฮ้ยมันก็เหมือนเจ็ตไฮทั่วไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันแบบมันอัดดีเทลเข้าไปเนี่ยเยอะมากต่อให้มันเรียบมากๆถ้าเป็นคู่นึงตลอดชีพเลยคู่แบรนด์นี้แล้วก็ข้างในมันจะมีพื้นที่มันนุ่มกว่าตัวอื่นๆโดยทั่วไปคงเป็นอันนี้ครับอืมค่ะก็คือสวยด้วยแล้วก็ใส่สบายด้วยใช่ก่อนที่เราจะไปคำถามประจำรายการนะคะอยากให้คุณเอ็มลองป้ายยาสัก1คู่ให้กับคนดูอันนี้แล้วกันครับอันนี้คือ Rom Boy Basketball Shoe อันนี้เป็นรองเท้าสัญชาติไทย 100% หลายคนจะรู้จัก Rom Boy ขอใช้คำว่าเด็กแนวมันจะเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เขาทำหลายๆอย่างแต่ว่าพอเขาทำรองเท้ารุ่นหนึ่งเนี่ยอันนี้รุ่นใหม่สุดของเขาเลยนะครับมันอิงพวกดีไซน์อะไรพวกเนี้ยมาจากรองเท้าบาสยุคแบบ80อะไรเงี้ยครับราคาประมาณแบบ 3,500 ไม่ถึง 4,000 ถ้าจำไม่ผิดอันนี้ผมก็ซื้อมางานดีมากแต่พอได้ตัวจริงแบบโห
วัสดุดีกว่าในที่ 80% ที่ผมมีอยู่ในบ้านตอนนี้ผมกล้าพูดได้เลยใส่สบายข้างในเป็นแบบโฟมนวมบุกดีมากวัสดุไอ้ตรงหนังกลับนี่พรีเมียมมากตรงดีสุดๆแล้วเวลาใส่เรามองลงมาผมมันสวยมากนะครับสำหรับผมมันคือท็อป10พิกอัพของปีนี้เลยแล้วก็อันเดอร์เรทมากๆคู่หนึ่งอันนี้ครับแล้วก็มาถึงคำถามประจำรายการนะคะนิยามคำว่าสะสมของคุณเอ็มค่ะสะสมสำหรับผมมันต้องแบบมันต้องมีความอินกับสิ่งนั้นจริงอินถึงขั้นที่ว่าหลายคนที่มาบอกเราว่าเราคิดผิดแต่เราไม่รู้สึกว่าเราคิดผิดเราเข้าใจของเราเพราะนั้นการสะสมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกผูกพันส่วนตัวอยู่ในนั้นเยอะมากมันเป็น addiction อย่างหนึ่งของคนคนนั้นค่ะสุดท้ายแล้วนะคะฝากช่องทางการติดตามหรือว่าเพจของคุณเอ็มได้เลยค่ะโอเคครับฝาก Facebook Sneaker Site นะครับแล้วก็เข้าไปดูคอนเทนต์กันได้มีคอนเทนต์ทุกวันแล้วก็มีคอนเทนต์หลายอย่างรู้อะไรอยากให้ชี้เป้าอะไรให้อธิบายอะไรอะไรเงี้ยอินบ็อกซ์มาได้มาคุยกันได้ในเพจครับโอเคตอนนี้ต้องขอบคุณคุณเอ็มมากๆเลยนะคะได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะกับผู้มีอิทธิพลย้ำกันอีกรอบนึงสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องสะสมด้วยนะคะสำหรับ EP หน้าค่ะจะเป็นคอลเลกเตอร์คนไหนนะหรือจะเป็นของสะสมอะไรนะคะเรามาติดตามกันวันนี้ต่างๆแล้วก็คุณเอ็มลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ